สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันกับรายการแกะดำรายการที่มีสาระดีๆนะครับพร้อมกับข้อมูลที่นำมาฝากทุกๆท่านกันเลยทีเดียวนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับความสนุกสนานที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้นี่เองนะครับตอนนี้ครับคุณโกติพร้อมแล้วนะครับที่จะนำเอาแชมป์สองสมัยของเราออกมาขอเชิญพบกับคุณเจนิเฟอร์คิมได้เลยครับลงไปเลยเจ๊ลงไปลงไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทะเลาะอะไรกันมาเนี่ยแล้วคุณฉุดกระชากลากถูไม่ได้ทะเลาะอะไรก็รีบรีบมาสิทำไมจะรีบไปหาหมอจะรีบไปไม่ใช่จะรีบไปรับผู้ท้าชิงโอ้โหเอาแล้วแชมป์ของเราเนี่ยยังไงอ่ะพี่ชาขาพูดอย่างนี้น้องไม่ยอมนะคะพี่เราก็ยังรักษาคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับอะไรยังแต่งตัวคล้ายๆกันอยู่นะมีสีดำมีอะไรอยู่เหมือนกันบอกแล้วว่าคนมันจะเป็นคู่กันอย่าขัดขืนพี่อย่าพูดถึงแชมป์เรามากพูดถึงแชมป์ใหม่ของเราวันนี้ดีกว่ายังไม่ได้เป็นแชมป์เลยเขามาท้าชิงทำไมอยากเจอมากนั่งในฝันนั่งในฝันเลยเหรอหลับตาก็เห็นแต่เขาอ่ะโอ้โหพูดอย่างนี้นี่แทบจะอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าใครคือผู้ท้าชิงของเราในวันนี้นะครับขอเชิญพบกับผู้ท้าชิงของเรากันได้เลยครับคุณนาเดียนิมิตวานิชครับครับพี่นาเดียมีการเตรียมตัวมาเล่นเกมแกดำเรายังไงบ้างครับอยากมาเจอพี่ชายกับโก้เท่านั้นแหละทำไมไม่เอาโก้ขึ้นก่อนพี่ชายไม่ได้หรอครับอันนี้มันก็เอาใหม่เปลี่ยนก็คือว่าจริงๆอ่ะอยากจะมาออกรายการกับโก้แล้วก็พี่ชายโอ้ขอบคุณมากแล้วทำไมอย่างนี้ไม่เอาชายขึ้นก่อนอ่ะนี่รู้เปล่านาเดียนี่นางเอกคนแรกของชายเลยนะพี่เดี๋ยวจะเป็นคนแรกหรือคนที่ไหนของพี่พี่รู้แต่เป็นคนสุดท้ายในใจของหนูถ้าทางถ้ายืนอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เล่นเกมกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วประจำที่กันได้เลยครับเชิญเลยครับกติกาของเราเช่นเคยนะครับเรามีคำถามด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับและคำถามแต่ละคำถามเนี่ยนะครับจะมีระดับความยากมากขึ้นไปเรื่อยๆรวมไปถึงคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับใครกดได้ก่อนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับว่าจะตอบเองหรือจะปล่อยแกะคนที่ตอบได้เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับคะแนนนั้นไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าตอบผิดครับสิทธิ์ในการตอบนะครับจะกลับไปยังผู้ที่ปล่อยแกะนั่นเองนะครับและเช่นเคยนะครับผมจะยึดคำว่าคือแกะดำนะครับเป็นการสิ้นสุดคำตอบและเมื่อตอบไปแล้วเนี่ยนะครับห้ามเปลี่ยนคำตอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันกับคำถามข้อที่1ครับ The Lake House Ocean's Eleven The Departed The Grudge The Eye กดครับ พี่นาเดียต้องการคำใบ้ไหมครับ เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเด้ให้ความยุติธรรมกันบ้างถึงดิฉันจะแก่อ่ะดิฉันก็ต้องการความยุติธรรมอยู่ตรงไหนคะคนหนูไม่ยุติธรรมตรงไหนเจ๊หนูก็ต้องบอกคำใบ้กับทุกคนอยู่แล้วพี่เดียวต้องการคำใบ้ไหมครับอยากใบ้ให้ไหมอ่ะอยากใบ้ให้มากๆครับโอเคโอเคก็ยอมคือถ้าเป็นไปได้อยากตอบให้ด้วยอ่ะใบ้ให้ก็พอแค่ใบ้ก็พอคำใบ้ของเรานะครับนั่นก็คือครับการสร้างครับการสร้างคุณนาเดียกดได้ก่อนนะครับมีสิทธิ์ที่จะตอบเองหรือว่าจะปล่อยแกะก็ได้ครับไหนๆก็มาแล้วก็ขอเล่นเองดูก่อนละกันมาแล้วเราก็ต้องเสี่ยงดูอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณนาเดียเลือกที่จะตอบเองนะครับเชิญวิเคราะห์ได้เลยครับก็รู้สึกว่ามันจะแบบบางเรื่องเนี่ยมันจะเคยเป็นหนังเอเชียมาแล้ว
ือเอามาสร้างใหม่รีเมคใหม่ค่ะซึ่ง The Lake House เนี่ยก็คือของเกาหลีอิลมาเร่ใช่ไหม The Eye เนี่ยก็คิดว่าอันนี้แหละของคือจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรมา The Departed ก็ของฮ่องกงนะคะก็น่าจะเป็น Ocean Eleven ที่ไม่ได้เอามาสร้างใหม่ยืนยันไหมครับ Ocean Eleven คือแกะดำยืนยันมาแล้วว่า Ocean Eleven คือแกะดำแต่จะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำครับใช่แกะดำไม่แกะดำใช่ไหมใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำใช่แกะดำใช่แกะดำ Ocean Eleven ใช่แกะดำครับภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องนี้ล้วนถูกนำมาสร้างใหม่หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่ารีเมคนั่นเองครับแต่ Ocean's Eleven เป็นเรื่องเดียวที่ไม่ได้นำเค้าโครงเรื่องของภาพยนตร์ทางเอเชียมาสร้างใหม่แต่ต้นฉบับเดิมเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ถูกบันทึกลงบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อคริสตศักราช1960ในชื่อ Ocean's Eleven เช่นเดียวกันส่วนอีก4เรื่องที่เหลือล้วนเป็นภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดซื้อลิขสิทธิ์จากทางเอเชียไปสร้างใหม่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น The Lake Houserีเมคจากภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง Imare The Departed รีเมคจากภาพยนตร์ฮ่องกงเรื่อง Infernal Affairs The Crush รีเมคจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Ju On และ The Eye รีเมคจากภาพยนตร์ไทยเรื่องคนเห็นผีครับสรุปคะแนนตอนนี้เนี่ยนะครับคุณนาเดียนนำไปแล้ว1-0ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่วิเคราะห์ไปนี่ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยคือแบบเก่งมากอัจฉริยะมากเลยอ่ะไม่ใช่จะบอกว่าค่าตัวนี่อะไรเออาก็จับมือตลอดเลยนี่ยังไงเนี่ยทำไมเหรอจับมือแล้วมันเป็นอะไรเหรอยังไงเหรอไหนลองไหมจับมือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นมีอะไรดิทำไมเหรอนี่ถ้าพูดจะพูดถึงเรื่องภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมมีคนหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อภาพยนตร์เมืองไทยเลยทีเดียวครับใช่ค่ะพิธีกรคู่ผมเนี่ยแหละอ้าวใช่เล่นทุกเรื่องตอนนี้นะฮะหนูได้ผ่านตัวเองมาเป็นผู้กำกับแล้วนะคะก็ไม่อยากโปรโมทอะไรมากมายนะครับแต่ว่าฝากเรื่องสำหรับภาพยนตร์เรื่องหัวหลุดแฟมิลี่ก็ตีกำกับ20พฤศจิกายนนี้ฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็ติดตามกันได้นะครับ20พฤศจิกายนนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเป็นหลักหนังน่ารักน่ารักน่ารักเหมือนเป็นอาเดียร์ช่วงหน้าแน่นอนนะครับเราจะได้กลับมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันต่อกับรายการแกะดำครับ